ไปดูเหตุการณ์ย่านพระราม2กรณีถนนทรุดตัวค่ะเช้าวันนี้เนี่ยมีการซ่อมแซมในเบื้องต้นทำเอารถติดยาวเป็น10กิโลเมตรเลยครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพถนนที่ทรุดตัวเป็นวงกว้างลักษณะคล้ายแอ่งกระทะขนาดใหญ่ค่ะบริเวณทางคู่ขนาน3เลนของถนนกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าทางต่างระดับพระราม2กรุงเทพนะครับเนี่ยฮะโอ้เพิ่งเทใหม่ๆเลยร้อนๆเลยอ่ะต้องซ่อมด่วนนะซ่อมด่วนฮะเพราะว่าตอนนี้ปิดกันไปเนี่ยประมาณสัก3เลนก็บีบก็เหลือเลนเดียวรถติดปกติก็ติดอยู่แล้วนั่นสิเส้นนี้นี่แล้วดูฮะบีบเหลือแค่นี้ดูรถสิฮะหางแถวอยู่ไหนก็ไม่รู้เคลื่อนตัวกันแบบช้าๆนะครับการทรุดตัวของถนนเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่เย็นเมื่อวานครับสาเหตุมาจากผนังโครงการก่อสร้างอุโมงค์ส่งน้ำของการประปานครหลวงแตกทำให้มีน้ำและทรายไหลเข้าอุโมงค์และถนนเกิดการยุบตัวลงไปประมาณ60เซนติเมตรนะครับทีมข่าวเราไปคุยกับผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่าตอนเกิดเหตุได้ยินเสียงถนนลั่นตอนแรกคิดว่าเป็นฝ้าหรือว่ากระจกที่บ้านหล่นคือคิดว่าเป็นที่บ้านตัวเองเนี่ยเห็นไหมบ้านก็เป็นกระจกอย่างเงี้ยข้างหลังอ่ะคือใครจะไปนึกว่ามันเป็นถนน ใช่ไหมคะวิ่งออกมาหน้าบ้านหันกลับไปมองในบ้านนึกว่าบ้านตัวเองปรากฏเอาไม่ใช่นู่นฮะถนนฮะถนนมันเริ่มแอ่นลงไปศาลาริมทางก็เริ่มเอียงแล้วก็เริ่มหนักขึ้นในช่วงค่ำเพราะว่าปริมาณรถมากขึ้นเรื่อยๆรถก็ติดหนึบเลยฮะตอนบ่ายโมงครึ่งนะครับผมได้ยินเสียงมันลั่นผมก็นึกว่าฝ้าของผมหรือกระจกมันหล่นผมก็เลยเดินออกมาดูทีนี้ผมสังเกตดูรถเริ่มวิ่งหน้าแอนลงนะครับแล้วทีนี้ศาลาผมสังเกตดูมันก็เริ่มเอียงสักพักก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาตั้งกล้องถ่ายรูปนั่นแหละครับเริ่มหนักเข้าเรื่อยๆกับช่วงหัวค่ำรถมันทีอ่ะมันก็เลยเริ่มแอนลงก็อย่างที่เห็นนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนทำให้รถติดยาวสะสมกว่า10กิโลเมตรครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำยางมาตอยมาบดอัดชั้นทางเสริมเหล็กแล้วก็เทคอนกรีตเน้นจุดที่ทรุดตัวลงเพื่อคืนผิวจราจรให้กับประชาชนได้ใช้งานชั่วคราวคาดว่าช่วงประมาณนี้แหละฮะ 5-6 โมงเย็นเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จนะครับโดยมีคุณกฤษชนนท์อัยปัญญาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคมก็ลงพื้นที่มาด้วยแล้วที่เห็นแวบๆนี่หนวดหนวดนะฮะคุณวันอยู่บำรุงฮะจริงๆแกสอบตกนะแต่เป็นอดีตส.ส.แต่เป็นห่วงอ่ะก็เป็นห่วงก็ลงพื้นที่มาดูด้วยนะครับทางผู้ช่วยรัฐมนตรีก็สั่งการให้วิศวกรตรวจสอบวิธีการก่อสร้างว่าเอ๊ะเป็นไปตามแบบที่ขออนุญาตหรือเปล่าและขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับหลังจากนี้จะตรวจสอบชั้นหน้าดินใหม่ทั้งหมดอีกครั้งก่อนที่จะขุดอุโมงค์ต่อเพื่อให้ประชาชนมั่นใจส่วนการซ่อมแซมในระยะยาวแบบถาวรเนี่ยเดี๋ยวจะซ่อมกันตอนกลางคืนโดยจะปิดถนน4ชั่วโมงต่อวันครับจริงๆเนี่ยเราสามารถซ่อมทางให้กลับมาได้ตั้งแต่เมื่อวานแต่เราก็กังวลนะครับว่าถ้าซ่อมไปเสร็จปั๊บแล้วมันเกิดการทรุดตัวอีกจะเป็นปัญหาในการดำเนินการต่อไปจำเป็นจะต้องตรวจสอบชั้นหน้าดินทั้งหมดใหม่อีกครั้งนึงก่อนที่จะดำเนินการขุดต่อไปนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกนะครับคือเหตุการณ์นี้เนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าทรัพย์สินเสียหายนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครเสียหายก็สามารถแจ้งไปยังการประปานครหลวงได้ทันทีนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยช่วงที่ถนนเส้นนี้เป็นแบบนี้เขาก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับว่าไปใช้ทางหลวงหมายเลข9ได้นั่นสิหลีกเลี่ยงก่อนหลีกเลี่ยงก่อนเพราะว่าจนถึงขณะนี้เนี่ยแม้ว่าการซ่อมแซมเนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วก็ตามแต่รถติดน่าดูใช่แล้วเป็นช่วงสุดสัปดาห์ด้วยนะคะหลายคนก็ใช้เส้นนี้เดินทางออกนอกต่างจังหวัดบ้างเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงต้องเลี่ยงก่อนนะคะบางคนบอกพระราม2อีกแล้วเหรอใช่ใช่ไหมคะที่เดิม